วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Catfight IT ครับครับผมซึ่งวันนี้มีเรา2คนนะครับวันนี้อารุเปลี่ยนไปก็พอดีว่าอารุเขาฝากมาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอารุติดธุระภารกิจส่วนตัวฮะครับผมก็เลยฝากเอาเป็นรายการเหมือนกับรายการ3หนุ่ม3มุมแล้ววันนี้ครับก็วันนี้2หนุ่มแล้ว2หนุ่มครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่โป้ผมเพิ่งได้สิ่งนึงมาอะไรครับอยากรู้ใช่มั้ยอยากรู้มากเลยป้องเอาๆนี่คืออะไรอ่ะคูปองอาบน้ำครับที่ไหนฮะM Material M Material ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับคูปอง690บาทครับผมนะครับของทางกสทช.แจกมาทีวีดิจิตอลอันนี้ใช้ยังไงครับก๊อฟคือเริ่มต้นนะครับก็แนะนำให้ไปซื้อกับข้าวครับกับปลากับปลาครับผมไม่ใช่ก็คือเอาไปที่ที่ไหนฮะบริษัทที่จำหน่ายกล่องทีวีครับแล้วก็ไปเลือกดูเลยครับผมพี่โป้อยากจะรู้ไหมว่าต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะกับสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านผมบอกแล้วต้องเป็นเจ้าของบ้านผมเป็นเจ้าของบ้านครับเจ้าบ้านเจ้าบ้านแต่เจ้าของบ้านไม่ใช่พี่ยังไม่ใช่ครับเป็นแบงค์ครับอ้าวไม่ใช่ยังผ่อนไม่หมดยังผ่อนไม่หมดเขาเป็นเจ้าของผมเป็นแค่เจ้าบ้านครับผมโอเคโอเคเอาล่ะแต่ถามว่ามันจะแลกอะไรได้แลกอะไรได้บ้างอันนี้นะครับที่ทราบข่าวมานะครับแน่นอนล่ะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะได้เซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่ราคา690ตัวนี้แลกฟรีไปเลยใช่ครับเขารู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นแข่งขันกันเยอะครับแต่ว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูครับครับปิ้งเห็นมั้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากฟ้าเปล่าเด็กส่งมาให้เมื่อกี้อ๋อดังปิ้งเลยนะปิ้งนะเสียงปึ้งเลยคือหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนกล่องสัญญาณทีวีที่ผมญาติเก็บก่อนเอาคือมีไหมได้ได้ครับเดี๋ยวพี่เอาไปใช้ไม่เป็นไรมันมีรหัสเจ้าบ้านอยู่พี่อ๋ออะไรครับเคี่ยวไปนะตัวนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับกล่องรับสัญญาณขอดูใกล้ๆได้ครับได้นะไม่ใช่ไกลไปโอเคเอาสมุกจบเลยนะครับผมนะครับก็คือมีกล่องรับตัวนี้ข้างหน้าเป็นตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็มี USB ซึ่งผมได้มาจากทาง Realtek ครับดูช่องเราได้นี่99เลย99เลยครับผมซึ่งกล่องเซตบ็อกซ์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทาง Realtek เนี่ยก็รับแลกเหมือนกันเอาคูปองไปได้คูปองเนี้ยเหรอใช่ครับฟรีว่างั้นเถอะเป็นก็ต้องบอกว่ามีทั้งฟรีแล้วก็มีทั้งเพิ่มเงินนิดนึงแสดงว่ารุ่นไหนที่มันเพิ่มเงินก็เสียเงินเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดฟรีเอาไปเลยใช่ครับแลกกันสมมตินี่คืออย่างนี้ใช่ครับใช่ครับพี่ครับครับบางคนเนี่ยเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้ววิ่งกลับบ้านเลยพี่จะไปแล้วตะกี้เนี่ยแต่จะบอกว่ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้อย่างเดียวเนี่ยดูไม่ได้อีกเหรอยังดูไม่ได้ครับโอ้โหยังขาดอุปกรณ์อีกอันนึงนะพี่คืออะไรครับเราไปดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับนี่ครับพี่มาไวมากมันเป็นเสาขาดครับพี่ก๊อฟที่บอกว่ายังดูไม่ได้นี่ขาดแค่เสาเนี่ยใช่เอาต้องไม่มีเสาดูไม่ได้นะครับมันเหรอตัวนี้มันยังเป็นแค่กล่องรับสัญญาณก็จริงแต่ว่ารับส่งสัญญาณอะต่อไงใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นนี่ครับมีสายเข้าไปต่อมีสายก็ไปต่ออีกทีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้นะครับครบชุดถึงจะดูระบบทีวีดิจิตอลได้นะครับแต่แน่นอนครับนี่พี่โปเตรียมหนีผมแล้วฮะเตรียมไปทั้งชุดเลยครับก็อย่างที่บอกวันนี้เรามาอัปเดตเพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมนะครับหลายท่านเนี่ยคงกำลังได้คูปองแล้วนะครับกำลังค้นหาว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแน่นอนครับคุณจะต้องไปหาร้านจำหน่ายครับซึ่ง Realtek เนี่ยก็รับเหมือนกันก็มีนะฮะเขาก็รับในส่วนของคูปองนี้ด้วยกันเป็นส่วนลดนะครับมีทั้งรุ่นแรกฟรีแล้วก็รุ่นเป็นส่วนลดนะครับอีกอันนึงก็คือคุณไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นครับผมนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอได้ปั๊บปุ๊บนะจูนได้เลยจูนได้เลยนะครับใช้งานง่ายก็แน่นอนครับข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเรามาอัปเดตประจำเสมอนะครับครับเพราะเรายังมีช่วงนึงนะครับที่เราก็อัปเดตข้อมูลแบบนี้วันนี้เรามีช่วงพิเศษมาให้นะครับเป็นพบช่วงต่อไปดีกว่าเป็นช่วงที่ผมจะเอาข่าวสารข้อมูลกับน้องอารุมาวันนี้พี่โป้งมาช่วยผมอ่านหน่อยได้เลยครับข่าวดีๆนะครับมาอัปเดตด้าน IT นั่นก็คือช่วง Cast New ครับครับก็เป็นช่วง Cast New ครับที่จะเอาข่าวสารดีๆมาอัปเดตครับพี่โป้ครับซึ่งวันนี้แน่นอนพี่โป้ก็เป็นพิธีกรมือใหม่ครับผมแต่หน้าไม่ใหม่แน่นอนไม่ใหม่ครับหน้ายังเก่าอยู่แต่ว่าแน่นอนเชี่ยวชาญเรื่องข่าวครับงั้นให้พี่โปเริ่มก่อนเลยวันนี้เนี่ยครับพี่ขออัปเดตข่าวแรกเลยข่าวแรกเลยวันนี้เนี่ยอยากจะมาอัปเดตให้กับทั้งรายการแล้วก็คุณผู้ชมได้อัปเดตไปกับข่าวนี้กันครับก๊อฟข่าวอะไรครับพี่เป็นตัวที่เป็นบาร์เดอร์อ๋อปรินเตอร์เป็นปรินเตอร์รุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยมีอะไรเด่นๆไหมฮะเขาเด่นๆก็คือฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วก็สำคัญแจกดูคาติฮะนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหซื้อปรินเตอร์แจกมอเตอร์ไซค์เป็นไงล่ะเจ๋งมากแต่ต้องมีชิงโชคอะไรนิดหน่อยนะอยากรู้แล้วอยากรู้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเนื้อหาข่าวดีกว่าครับครับผม
Brother ผู้นำด้านนวัตกรรมการพิมพ์แบบเลเซอร์มาตรฐานระดับโลกเปิดตัวเครื่องพิมพ์เลเซอร์และมัลติฟังก์ชัน12รุ่นใหม่ทั้งแบบสีและขาวดำเน้นประสิทธิภาพสูงสุดใช้งานง่ายในทุกขั้นตอนโดดเด่นด้วยระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ Mobile Printing การเชื่อมต่อแบบไร้สายและระบบการสแกนแบบ2หน้าอัตโนมัติตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนนักศึกษากลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก SME ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและเพื่อขอบคุณลูกค้าบาร์เทอร์ในประเทศไทยที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ด้วยดีเสมอมาจึงได้จัดแคมเปญสุดแรงส่งท้ายปีฟ้าเร็วได้แรง Get Barter Be Rider รุ่นลับ Ducati Monster 796 12คันมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมศกนี้โอ้โหพี่สุดยอดจริงข่าวนี้นครับแจก Ducati 12คันแพงนะแพงด้วยติครับผมกล่าวว่าแพงกว่ารถพี่ผมว่าจะซื้อปรินเตอร์แล้วไปเลยชิงโชคนะชิงโชคต้องชิงโชคครับซื้อสัก10ตัวครับเอางั้นเลยเหรออ่าเอาละครับมาพูดถึงเรื่องรถแล้วผมก็มีข่าวเหมือนกันครับในส่วนของรถเหมือนกันรถอะไรครับเป็นรถยนต์ที่มันขับเองอัตโนมัติโอ้โหจ๋ามากเลยผ่านแอปพลิเคชันนะครับจริง iOS อย่าบอกนะว่าใช้พวกไอตัวแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยตั้งค่าได้เลยเมื่อสมัยก่อนเรายังใช้แบบบังคับวิทยุอย่างนี้เลยเหรอใช่มันขับแล้วรถวิ่งเลยครับมันชื่อว่า Angry Drive รู้จักแต่ Angry Bird เห็นไหมครับมันเป็นรถยนต์ที่ขับด้วยอัจฉริยะมากต้องไปดูแล้วล่ะเป็นรถยนต์ของเล่นครับพี่จริงป่ะครับจริงครับเป็นรถยนต์ของเล่นก็จะมาให้กี้คิดว่าจริงเนี่ยกะว่าซื้อไว้สัก3คันนะครับก็จะฝากท่านผู้ชมและพี่โป้ครับเผื่ออาจจะเล่นกับคุณลูกอยู่แล้วแองกี้ได้จริงๆออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ๋อเหรอฮะออกมาแล้วแต่ว่าเขาออกมาให้เพราะคนสาวก Apple แต่วันนี้เขาอัปเดตอะไรใหม่ครับว่าเขามีข่าวข้อดีอะไรว่าที่เขามาอัปเดตวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมมาชมกันดีกว่าครับว่าแองกี้ได้เขามีอะไรมาอัปเดตแองกี้ไดรถยนต์ของเล่นของที่สามารถวิ่งเองได้โดยใช้เซ็นเซอร์ต่างๆประมวลผลคู่กับซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนผ่านแอปบน iOS เท่านั้นแต่ล่าสุดบริษัท Angry ได้ประกาศว่า Angry Drive รองรับการเล่นด้วยอุปกรณ์ Android บางรุ่นแล้วเช่น Samsung ในรุ่น Galaxy S4 Galaxy S5 Galaxy Note 2 Galaxy Note 4และ LG รุ่น Nexus แล้ววันนี้เป็นไงพี่โป้โอ้โหสวยไหมรถน่ารักน่ารักนะชอบครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันสาวกเฉพาะ iOS ไงวันนี้เขาให้ Android มาอัปเดตแล้ว Android ก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเฉพาะบางรุ่นบางรุ่นเท่านั้นเองใช่นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวบลูทูธเนี่ยมันต้องเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นกินประหยัดพลังงานครับก็เลยต้องเป็นบางรุ่นนะครับก็อาจจะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาใช้ฟังก์ชันในการคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับใช่แต่ว่าข้อมูลวันนี้เราหมดในเรื่องของข่าวแล้วครับผมแต่ช่วงหน้าพี่โป้เป็นไงครับผมเตรียมต้อนรับพี่โป้เลยวันนี้เราเป็น3หนุ่มครับผมผมก็เลยเอาเครื่อง Work Station ครับราคาน้อยๆเดี๋ยวพี่กล่าวว่าจะซื้อเลยครับซื้อเลยใช่ไหมเห็นว่ามีเงินติดกระเป๋ามาเนี่ยราคาก็แค่ออกมาร์คได้คันหนึ่งพี่ฮะครับผมนิสสันมาร์คคันหนึ่งเดี๋ยวซื้อเลยนะผมจะได้บอกเขาให้แสดงว่าต้องแรงจริงๆท่านผู้ชมอยากสนใจไหมครับว่า Work Station ที่ผมมารีวิวในวันนี้ราคานะครับออกนิสสันมาได้1คันแล้วมูลค่ารวมเนี่ยก็ประมาณแน่นอนไม่เท่าไหร่ครับครับ 700,000 700,000 โอ้โหมันต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆแน่นอนเลยครับก๊อปแต่ขอพักสักครู่นะครับครับเพื่อไปเตรียมตัวมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมกันครับแล้วพบกับช่วงต่อไปครับในช่วง Cast Series ครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Social รายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ใน In Trendพร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Social คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.
ครับกลับเข้าพบกับช่วงแคสซีเล็กครับพี่โป้ครับแน่นอนครับทุกครั้งเนี่ยผมจะเอาของมาดีๆมาซีเล็กกันไอทีอะไรมาซีเล็กบ้างครับก๊อฟแน่นอนครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำพี่โป้ไว้ว่าวันนี้ผมจะเอาเวิร์กเซชั่นตัวราคาที่ถอยรถยนต์ได้ฮะจริงป่ะใช่ครับที่เราเกริ่นนำไปตอนแรกก็คือตัวนี้คือรุ่นอะไรก็คือชื่อว่ารุ่น HP Work Station Z420 Z420นะครับครับอยากรู้ไหมครับว่าสเปคมันเนี่ยยังไงและราคามันเท่าไหร่พี่โป้ดูข้างในนะสุดยอดเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูกันก่อนไหมว่าครับสเปคกับราคาดีกว่าได้ครับไปดูกันเลยครับเป็นไงพี่สุดยอดเลยอ่ะราคาก็สุดยอดนะ 160,000 บาทโอ้โหเนี่ย 160,000 เลยเหรอครับผมมันเหมาะสำหรับแบบงานแบบสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาเหมือนเดิมครับซีเล็กก็มาดูว่า performance จริงๆมันมีอะไรบ้างนะครับการทดสอบของเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการเทสนะครับไปดู performance แรกในการใช้ซอฟต์แวร์ performance test เวอร์ชั่น 8.0 กันดีกว่าว่าคะแนนได้เท่าไหร่ครับผลการทดสอบ performance test 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 3,654 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark 13,179 คะแนนคะแนนทดสอบ 3D Graphic Mark คะแนน 2,419 คะแนนเป็นไงพี่คะแนนทดสอบโดยรวมเนี่ยสูงมากเลยนะก็เปรียบเทียบจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราเคยทดสอบกันอยู่ประมาณคะแนนกราฟิกจะอยู่ที่ประมาณ 500-600 วันนี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์ Performance Graphic ไงครับในการเทสก็คือเป็น PC Mark Version 8นะครับกับ CD Benchในส่วนของตรงนี้มาดูว่ากราฟิกในตระกูลที่เป็นเกี่ยวกับบิสเนสเนี่ยหรือธุรกิจเนี่ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับครับผมผลการทดสอบกราฟิก for business คะแนนกราฟิก CD Bench อยู่ที่ OpenGL 81 frame rate พร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 1069คะแนนมาพร้อมกับ PC Mark version 8.0 ในเวอร์ชัน Home 3,363 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark version Creative 2,767 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark version work 2,982 คะแนนโหผลการทดสอบคะแนนกราฟิกเนี่ยถือว่าถ้าเกิดในตระกูล business เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยแต่แน่นอนกราฟิกแล้วบางคนบอกจะซื้อไปเล่นเกมล่ะสุดยอดมากคำถามนี้ก็ไปดูกันหน่อยดีว่าถ้าเป็นคอเกมกราฟิกที่คะแนนเทสเนี่ยได้เท่าไหร่ไปดูกันก่อนครับผลการทดสอบ PC Mark version fly style คะแนนได้ 3,094 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark version 11คะแนนทดสอบ P 4,633 คะแนนผลการทดสอบ Fit Auto Sport อยู่ในระดับความละเอียด Ultra ที่33เฟรมเรทเมื่อกี้คะแนนดูคะแนนโดยรวมเป็นไงเล่นเกมนี่มันมากมันก็พอสมควรนะครับมาดูโฟกัสที่ดีไซน์แรกนะครับตัวนี้ก็คือพอร์ตในการเชื่อมต่อต้องบอกว่ามีครบเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าพี่โปดูนะครับจะมีไฟวายพอร์ตมีไฟวายด้วยนะครับมีไฟวายพอร์ตมี USB 3.0 มีพอร์ตต่างๆครบหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดีไซน์ก็คือเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนี้เป็นแบบทูเรตทูเรตคืออะไรนะครับทูเรตก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยใช้เป็นสลักล็อกคือปกติเนี่ยเราจะต้องไขน็อตใช่ครับครับแต่นี่คือใช้สลักล็อกดึงออกมาได้เลยการปรับเปลี่ยนอีกจุดเด่นสำคัญของการดีไซน์ตัวนี้ก็คือเรื่องของ air flow หรือเรื่องการระบายความร้อนตัวนี้จะถูกโฟกัสมาอย่างเช่นตัวแรมเนี่ยเองก็มีตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยตัว CPU ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนแต่จะเห็นว่าการโฟกัสทางเดินอากาศตรงนี้นะครับจะมีพัดลมตัวนี้ดูดค่อยออกมานะใช่ซึ่งเป็นแบบ variable ก็คือสามารถปรับสปีดโดยอัตโนมัติจากอุณหภูมิเครื่องแล้วเอาล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงดีไซน์แล้วเรามาพูดถึงคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ตัวนี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าปกตินะครับก็อยู่ที่ว่าในเรื่องของตัวเรียกคอร์โดที่ให้มาเนี่ยเป็นตระกูล K4000 โอ้โหอีกจุดสำคัญก็คือเรื่องของการเพิ่มความจุฮาร์ดดิสรองรับความจุฮาร์ดดิสที่หลากหลายอันนี้ได้กี่ได้12เทราไบต์ครับพี่12เทราไบต์เลยใช่ครับพร้อมสามารถการทำเรทแบ็กอัพได้ด้วยโอ้โหและตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยที่เรามาทดสอบคือเป็น Solid State พร้อมกับฮาร์ดดิสก์ SATA อีกจุดสำคัญของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันไฮไลท์ตัวนี้เลยก็คือเขามีแอปพลิเคชันชื่อว่า HP Performance Advisor มาเนี่ยมาให้ด้วยเลยมาให้เลยครับซึ่งจริงๆตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มีราคาพอสมควรนะครับวันวิธีก็คือการปรับจูนตัวเครื่องแล้วก็วารันตีครับวารันตีตัวนี้ให้มา3ปีออนไซต์แสดงว่ามีปัญหาอะไรภายใน3ปีโทรเรียกเลยใช่แต่ไม่ใช่ออนไซต์ธรรมดาครับ Next Business Day นี่เป็นตัวแรกครับ
เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับพี่รองของเราตัวนี้รับรองว่าเจ๋งแน่นอนครับครับกลับเข้ามาสู่ในอันนี้ตัวที่2ครับพี่โป ตัวนี้ก็คือชื่อว่า Z620 เมื่อกี้น้องเล็กนะครับน้อง3นี่พี่รองพี่รองครับดูใหญ่ขึ้นมาอีกนะดูบอดี้นะครับแต่ว่าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวรีบไปดูกันว่า มันเป็นสเปคอะไรบ้างครับครับเป็นไงพี่โป้แสนสามสอง CPU จังมากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นพี่รองนะครับดูสเปคแล้วคล้ายกันต่างที่ CPU นะครับแล้วว่ามาดูกันดีกว่าว่า CPU กับกราฟิกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาจะรีดพลังงานหรือรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับผลการทดสอบ Performance Test 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 2,941 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark 9,213 คะแนนคะแนนทดสอบ 3D Graphic Mark คะแนน 1,671 คะแนนจากคะแนนมันเป็นไงพี่คะแนนรวมก็น้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงทั้งที่มี2 CPU อันนี้ก็จะบอกว่า performance ในเรื่องของตัว CPU เนี่ยเน้นโหลดบาลานซ์มากกว่าแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของกราฟิกเนี่ยก็น้อยกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าราคาก็ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับมาดูที่ขอกราฟิกดีกว่าเป็นไงบ้างกราฟิกในส่วนของ business นั้นเป็นอะไรไปดูกันเลยครับผลการทดสอบกราฟิก for business คะแนนกราฟิก CDBench อยู่ที่ OpenGL 66 frame rate พร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 682คะแนนมาพร้อมกับ PC Mark version 8.0 ในเวอร์ชัน Home 3,099 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark version Creative 2,324 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark version Work 2,982 คะแนนเป็นไงครับผลการทดสอบในส่วนของกราฟิกก็คะแนนอาจจะไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแต่ว่าคะแนนโดยรวมก็พอใช้ได้นะครับถือว่าไม่ได้น้อยถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องระดับสูงเลยล่ะนะครับแต่มาดูคอเกมแน่นอนไปดูคอเกมดีกว่าว่าผลการทดสอบเกมนั้นเป็นยังไงบ้างผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชัน Fire Strike คะแนนได้ 1,656 คะแนนผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชัน11คะแนนทดสอบ P 2,753 คะแนนผลการทดสอบกริดออโต้สปอร์ตอยู่ในระดับไฮ48เฟรมเรทครับโดยรวมแล้วคะแนนโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังต้องเปรียบเทียบกับ Z420 เนี่ยก็อาจจะด้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มาดูดีไซน์ดีกว่าว่าพี่ลองเนี่ยจุดเด่นของเขาคือดีไซน์ครับพี่อันนี้ทุกทีพี่โป้จะเห็นปิดเครื่องถูกไหมลองเปิดดูเปิดได้แต่จริงๆแล้วการเปิดเครื่องต้องมีกุญแจด้วยอ๋อนี่เอาไว้ล็อกเลยเหรอเอาไว้ป้องกันไวรัสฮะจริงป่ะไม่ใช่ครับล็อกอย่างงี้เนี่ยล็อกเครื่องครับนะครับพี่ไปดูข้างในก่อนนะเป็นไงฮะข้างในมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแทบจะไม่เห็น CPU เลยมั้ยฮะเพราะว่ามันมีระบบป้องกันใช่ครับมันเป็น AirFlow นะครับจริงๆเราสามารถเปิดอุปกรณ์อันนี้สามารถได้ดูได้เลยนะครับข้างในเครื่องนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดเลยล่วงมานะครับแต่ที่สำคัญก็คือดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยเป็นออกแบบพิเศษก็คือวัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมนะครับแล้วมีที่จับทนทานด้วยนะครับอีกอันนึงทุกอย่างเป็นสลักล้อหมดรวมถึง power supply power supply ด้วยนะครับเป็นตัวนี้สามารถดึง power supply ออกมาเลยเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับกรณีนะครับแล้วก็ AirFlow ที่ถูกออกแบบมาเน้นเขาเรียกว่าช่องทางเดินเขาควบคุมตามอุปกรณ์เลยนะครับทำให้ง่ายแล้วก็ทำงานต่อเนื่องได้นานๆมาพร้อมกับ2 CPU เนี่ยฮะอันนี้จะมีอยู่ใน2 CPU ใช่ทำให้ทำงานโหลดบาลานซ์ได้ดีมากนะครับทำงานในการงานประมวลผลนะครับเอาละครับมาดูที่จุดเด่นของมันดีกว่าว่าคุณสมบัติเด่นๆก็คืออะไรบ้างนะครับคุณสมบัติแรกก็คือตัวนี้มาพร้อมกับ2 CPU นะครับที่ให้มาเป็น Xeon ทั้งคู่นี่เลยนะซ้ายกับขวาอยู่ตรงนี้ได้ครับครับซึ่งรองรับ CPU ได้ถึง24คอร์อีกจุดสำคัญก็คือเรื่องของขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปถึงแม้จะเป็นตัว workstation ตัวนี้จะมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อให้สามารถใส่กับแล็กได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ตัวนึงที่สำคัญเลยครับก็คือตัวซอฟต์แวร์รีโมทกราฟิกอันนี้ซอฟต์แวร์ที่ดีมากนะครับอันนี้แถมให้ฟรีเปล่าฮะ
ฟรีเลยครับจริงๆมูลค่าประมาณกับ 20,000 จริงป่ะใช่ครับซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับใช่ครับโอ้โหจริงๆซอฟต์แวร์ตัวราคา 12,000 ถ้าซื้อ2ตัวก็ 20,000 กว่าบาทครับแต่ว่าตัวนี้ฟรีฟรีเลยนะครับต้องบอกแล้วว่าตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นมากเรื่องของตัวอีกอันนึงก็คือการรับประกันตัวนี้ให้3ปีเหมือนกันนะครับมาดูพี่รองแล้วเดี๋ยวไปต่อที่พี่ใหญ่ตัวนี้เลยครับครับราคาออกนิสสันมาได้1คันไปดูกันเลยครับนี่เลยครับพี่โอ้โหปิ้งเห็นไหมหน้าตาคล้ายๆแบบเดิมนะแต่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้คือซัด820ครับท่านผู้ชมตัวนี้ราคานะครับ 389,000 ฮะนะครับ 380,000 เลยเหรออยากรู้ไหมว่าสเปคเขาเป็นอะไรไปดูกันครับเป็นไงพี่สเปคเทพมากเทพมากการ์ดจอ K5000 นี่หลักแน่นอนครับหลักแสนหลักแสนอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูการเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนนะครับผลการทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เทส 8.0 คะแนนโดยรวมได้ 3,675 คะแนนพร้อมกับคะแนน CPU Benchmark 19,403 คะแนนคะแนนทดสอบ 3D Graphic Mark คะแนน 4,251 คะแนนคะแนนรวมเป็นไงพี่ก็ยังแต่บอกแปลกไหมคะแนนรวมแค่ 3,600 แต่คะแนน CPU โดดเทพเลยเทพไปเลยเทพเลยเพราะว่า 19,000 19,000 เลยอ่ะคะแนนกราฟิกเมื่อกี้ 2,000 นี่กราฟิก 4,000 เอาแบบเรียกได้ว่าต้องมีตัวนี้สุดยอดในทุกแง่ทุกมุมใช่ครับแต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมครับกราฟิกเป็นไง For Business มันมีคะแนนเท่าไหร่ไปดูเลยครับผลการทดสอบกราฟิก For Business คะแนนกราฟิก CDBenchอยู่ที่ OpenGL 80 frame rate พร้อมกับคะแนนทดสอบ CPU 2470มาพร้อมกับ PC Mark เวอร์ชัน 8.0 ในเวอร์ชัน Home 3113คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Creative ได้ 2982 คะแนนผลการทดสอบ PC Mark เวอร์ชัน Work 2797คะแนนเป็นไงพี่เรียกว่า CDBenchนี่โดดไปคะแนน CPU ประมวลผล 2,400 สูงมากผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยโอ้โหมันแรงมากขนาดนี้เพราะอะไรเพราะ CPU ตัวนี้นะครับ10มี10 core 1ตัวนะครับ20เทรดแล้วอันเนี้ยนะครับมี2ตัวครับเท่ากับมี40เทรดเยอะขนาดนั้นเลยนะครับก๊อปเรียกว่าแรงสะใจได้ใจแน่นอนครับนะครับแต่ว่าแล้วคอเกมล่ะแมปจะซื้อแบบคนรวยอ่ะผมรวยอยากซื้อสักไปถอยเกมสักหน่อยไปดูคะแนนเกมกันหน่อยครับครับผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชัน Fry Style คะแนนได้ 4,800 คะแนนผลการทดสอบ TDMark เวอร์ชัน11คะแนนทดสอบ P 7,017 คะแนนผลการทดสอบ Fit Auto Sport อยู่ในระดับ Ultra 51 frame rateคะแนนเกมก็โดดเห็นมั้ยโดดน่าถือว่าใช้ได้นะครับก่อนอื่นเมื่อกี้พี่เปิดดูเครื่องแล้วยังครับเดี๋ยวพี่ต้องเปิดดูเครื่องนี้ก่อนครับพี่มีกุญแจเอ้ยเดี๋ยวต้องเปิดค่อยๆค่อยๆวางนะครับอือหือก็แค่ 3,800 เองพี่โอ้ค่อยๆไม่มีอะไรเลยก๊อปเอ้าเครื่องหายใช่ไหมเครื่องไปไหนเนี่ยซีพียูหายไปหมดเลยมันเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยครับเหรอครับเป็น for design นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ได้รางวัลด้วยนะพี่จริงมากต้องบอกว่าดีไซน์ตัวนี้ทั้งหมดนะครับออกแบบมาเหมือนรถยนต์เลยพี่จะเหมือนรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยเปิดไปตัวเครื่องจะไม่มีอะไรเลยเพราะเป็น air flow ตัวนี้มันจะถูกคำนวณไปหมดแล้วครับนะครับเวลาเปิดไงก็เปิดจริงๆเนี่ยเปิดตัวเครื่องนิดนึงนะครับก็คือเปิดตัวนี้กราฟิกนะครับแล้วก็ของชิ้นเลยนะครับฮะตัวนี้ก็คือจริงๆเปิดในตัวของ CPU เปิดได้เลยเหรอดึงได้เลยครับดึงได้ออกมาเลยอ่ะดูข้างในอุปกรณ์เป็นไงพัดลมเพียบเลยแต่ต้องบอกว่าเห็นพัดลมเพียบๆอย่างนี้จุดเด่นของดีไซน์ตัวนี้นะครับก็คือความเงียบครับตัวนี้ออกแบบมาถึงมีพัดลมแต่เป็น variable ก็คือถูกออกแบบมาให้โฟกัสตามความร้อนในตัวเครื่องครับนะครับมาที่คุณสมบัติพิเศษดีกว่าครับคุณสมบัติพิเศษตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ CPU ได้นะครับอยู่ที่24 core เช่นเดียวกันแต่ RAM สามารถใส่ได้ถึง512 GB ครับพี่512 GB รองรับฮาร์ดดิสก์ได้ถึง15 TB
นะครับทำเรทได้เรท0เรท1และเรท5นะครับในการแบ็กอัพข้อมูลครับผมแต่ที่สำคัญจุดเด่นอีกจุดหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัว performance power supply ครับตัวนี้นะครับรองรับกราฟิกได้ถึง K6000 2ใบนี่คือสิ่งที่พิเศษนิดนึงดึงออกมานี่คือ power supply ครับนี่มันอย่างนี้เลยครับครับผมนี่คือเป็นนี่ครับที่ออกแบบมาคือพัดลมเนี่ยโฟกัสตรงนี้เลยนะใช่ครับนะครับ power supply นะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับอีกอันนึงครับตัวไฮไลท์ของมันก็คือวารันตีตัวนี้ก็คือต้อง3ปีแต่ทุกตัวของ work station ของตัว HP นะครับแต่คุณซัชชิริสามารถสั่งประกันเพิ่มได้ถึง5ปีเต็มพี่ขยายเป็น5ปีเลยใช่และรองรับการเพิ่มอุปกรณ์ได้มากมายครับเรียกว่าหมดห่วงเลยเรื่องการันตีครับครับพอสรุปแล้วพี่โปสงสัยใช่ไหมครับว่า3ตัวนี้มันจะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับใครบ้างครับไปสรุปอะไรดีกว่าครับHP Z420 Workstation เหมาะสมกับผู้ที่ใช้งานด้านกราฟิก 2D และ 3D ที่เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เช่นการออกแบบบ้านการออกแบบตัวรถยนต์หรืองานมัลติมีเดีย HP Z620 Workstation เหมาะกับผู้ที่ใช้งานด้านกราฟิก 3D ที่เน้นการออกแบบการประมวลผลด้านเครื่องยนต์หรือเครื่องกลต่างๆที่ต้องการใช้งานคำนวณสูงเช่นการออกแบบรถยนต์ชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือการสร้างโมเดล HP Workstation Z820 เหมาะมากกับผู้ใช้งานด้านการประมวลผลด้านกราฟิกที่มีความสลับซับซ้อนเช่นการจำลองการขุดเจาะพื้นผิวโลกการจำลองโมเลกุลเป็นไงพี่โป้ครับเหมาะมากเลยเหมาะเลยครับพี่โป้นี่ชอบจำลองโมเลกุลใช่ไหมใช่ครับโมเดลตุ๊กตาอะไรเงี้ยโมเดลตุ๊กตาผีครับโอเคจำลองครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็ยังไม่หมดข้อมูลดีๆถูกไหมพี่ครับช่วงต่อไปช่วงพี่โป้เลยแน่นอนครับมีอะไรมาแนะนำวันนี้เนี่ยผมมากับคุณเพชรด้วยนะครับทางบก.ของทาง eWorld แน่นอนครับมาแนะนำทางโซลูชันกันจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวไปติดตามดีกว่านะครับครับผมงั้นไปพบกับช่วงต่อไปครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Social รายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ใน In Trend พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Social คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ครับกลับมาพบกับช่วง Cat Business นะครับเป็นช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เรานำเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจนะครับมาตอบโจทย์กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวครับแน่นอนครับมาพร้อมกับบก.โป้ครับครับสวัสดีครับเอ๊ะแต่วันนี้บก.โป้ไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมครับผมก็วันนี้นี่ครับนอกจากผมมาดำเนินรายการในรายการ Cat Fight ทีวันนี้ผมก็พาพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นบรรณาธิการของทางนิตยสาร eWorld นะครับก็คือคุณจักรกิจนพคุณหรือคุณเพชรนั่นเองพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับท่านผู้ชมคงอยากจะทราบครับนิตยสารของ eWorld เนี่ยนะตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างครับโดยแนวครับนิตยสาร eWorld ของเรานะครับจะมุ่งเน้นไปที่การนำไอทีไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครับทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับซึ่งแน่นอนครับทางส่วนของท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่านิตยสารที่ตอบโจทย์กับกลุ่มธุรกิจ SME SMB นะครับก็จะเป็นนิตยสาร eWorld นะครับซึ่งวันนี้ทางพี่เพชรเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือโซลูชันต่างๆนะครับครับผมนะครับเราก็เลยพยายามจะนำเทคโนโลยีพวกนี้มาตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก๊อฟไม่ทราบว่าเราจะคุยเรื่องของเทคโนโลยีอะไรดีบ้างฮะก็ต้องแน่นอนครับครับช่วงนี้แน่นอนปลายฝนต้นหนาวต้นหนาวแล้วครับพี่แล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนนะครับต้องการไปเที่ยวแน่นอนก่อนไปเที่ยวเราต้องวางแผนถูกไหมครับพี่ใช่แล้วครับสิ่งหนึ่งที่เราจะวางแผนโดยส่วนมากนอกจากสถานที่เที่ยวก็คือโรงแรมธุรกิจโรงแรมใช่ครับนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ทั้งสองท่านนะครับว่ามุมมองหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรงแรม
นะครับวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างครับประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันมากมายธุรกิจโรงแรมก็เช่นกันนะครับก็มีการแข่งขันมากมายทั้งกันทั้งธุรกิจโรงแรมทั้งของคนไทยเองแล้วก็ของต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยด้วยซึ่งเราการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมมันก็ทั้งในแง่ของการตกแต่งสถานที่การเลือกทำเลที่ตั้งและส่วนสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ยังที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจนะครับครับก็ในส่วนของเอาไอทีเข้าไปประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการวัดระดับดาวถูกไหมใช่ทั้งจะบอกว่าโรงแรมนี่5ดาว3ดาวต้องบอกมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเราต้องบอกว่าเทคโนโลยีอะไรที่ถ้าเราพูดถึงใจลูกค้าละแต่ว่าจะดึงใจลูกค้าเข้ามาให้มาตอบโจทย์ลูกค้านะครับทางพี่เพชรมีโซลูชันไหนบ้างไหมครับที่แบบว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยดูรายการเราอยู่จะแนะนำไปประยุกต์ใช้ก็เริ่มแรกสิ่งที่คนมองกันเลยว่าถ้าเกิดเข้าไปโรงแรมสักที่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนกำลังมองหาอะไรสิ่งที่เราเข้าไปโรงแรมข้างแรกคือเราเปิดมือถือก่อนเช็คดูเลยว่าเอ๊ะมี Wi-Fi ให้ใช้เปล่าใช่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 ถ้ามีก็โอเคส่วนใหญ่ก็คือณปัจจุบันเองผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดให้ผู้เข้าพักเนี่ยใช้ Wi-Fi ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็คืออันนี้จะเป็นสิ่งแรกเลยที่คนกำลังมองกันลองคิดดูครับทั้งสองท่านถ้าเกิดเราไปถึงเสร็จแล้วเอ๊ะโรงแรมไม่มี Wi-Fi จะทำยังไงไปหาโรงแรมใหม่ดีไหมอีกอันนึงก็คือถ้าพูดถึง Wi-Fi แล้วผมก็เคยเจอในส่วนของบางโรงแรมนะครับพอเราไปเข้าปุ๊บเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ต่างๆเป็นผู้ดูแลให้นะครับเราก็ต้องไปซื้อคูปองบ้างนะครับหรือไปในส่วนของการล็อกอินบ้างแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง Wi-Fi สำหรับโรงแรมระดับเรียกว่าระดับสูงหน่อยระดับใหญ่หน่อยมันมีเทคโนโลยีโซลูชั่นอะไรที่จะตอบโจทย์มากกว่านั้นหรือเปล่าครับก็จริงๆในแง่ของตัว Wi-Fi หรือการให้บริการเครือข่ายไร้สายในโรงแรมเองนะครับนอกเหนือจากในแง่ของความง่ายและความมีเสถียรภาพในการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือในแง่ของความปลอดภัยเพราะว่าโรงแรมอย่างโรงแรมเอง3ดาวเองหรือ5ดาวเองเนี่ย คนที่เข้าพักเองก็อาจจะมีทั้งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวและคนที่มาทำธุรกิจซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือข้อมูลทางธุรกิจที่เขาติดต่อกับสถานการณ์ใหญ่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอกลองคิดดูนะครับว่าสมมติว่าเราเข้าพักในโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีแฮกเกอร์สักคนหนึ่งเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อจำลองโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยให้เป็นเครือข่ายไร้สายจำลองปลอมๆของโรงแรมขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วหลอกให้แขกที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อแล้วก็กรอกข้อมูลหรือดักข้อมูลต่างๆที่เขาส่งออกข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อย่างแรกคือตัวนักธุรกิจเสียหายข้อมูลสูญเสียไปอย่างที่2คือโรงแรมเสียชื่ออย่างที่3คือแน่นอนประเทศไทยเนี่ยเสียชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาพักโรงแรม5ดาวแล้วใช้ wireless ดันโดนแฮ็กไปได้ซึ่งความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยครับใช่ครับนอกจากนี้มีการป้องกันยังมากกว่านั้นไหมครับคือสามารถกำหนดได้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเจอ access point แปลกๆหรืออะไรเงี้ยเราสามารถจัดการเขาได้หรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญหาที่โรงแรมสามารถเจอได้นะครับทางแก้ไขก็คือสำหรับโรงแรมที่ติดตั้งโซลูชันหรือว่าระบบเครือข่ายไร้สายระดับองค์กรเนี่ยที่มีความสามารถสูงเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการ detect rogue access point หรือว่า access point เถื่อนเนี่ยเมื่อระบบ Wi-Fi สามารถตรวจเจอแล้วว่า detect ตัว access point เถื่อนเนี่ยมันอยู่จุดไหนของโรงแรมนอกเหนือจากการให้รปภ.เข้าไปจัดการกับคนที่ปล่อย access point เถื่อนแล้วเนี่ยตัว access point ที่อยู่ใกล้เคียงกันของโรงแรมเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณเพื่อไปหยุดการทำงานของ access point เถื่อนตัวนั้นได้ด้วยเป็นการป้องกันแบบทันทีทันใดครับเมื่อเจอปุ๊บจัดการปั๊บเลยแล้วจากนั้นค่อยเอารปภ.เนี่ยเข้าไปตามหาเจ้าของ access point เถื่อนนั้นอีกทีนึงครับเยี่ยมมากเลยครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ระบบเครือข่ายระดับ Enterprise จะมีกันแสดงว่าโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยควรจะต้องมีฟังก์ชันนี้แล้วล่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปพักอย่างเช่นเรื่องคาโดนแฮกอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันใช่มั้ยเยอะครับเยอะแล้วในส่วนของความปลอดภัยหลังบ้านล่ะครับพี่โป้ครับถ้าเราพูดถึงหลังบ้านแล้วเราพูดถึงในระบบของโรงแรมนะเรื่องความปลอดภัยมีอะไรที่ต้องเสริมบ้างมั้ยครับในระบบโรงแรมคืออย่างนี้ครับเวลาเราไปเข้าพักโรงแรมโรงแรมให้เปรียบเสมือนเป็นองค์กรนึงเป็นบริษัทนึงก็ได้นะครับมันจำเป็นจะต้องมีระบบความปลอดภัยนะครับในส่วนของการจัดการเรื่องของซอฟต์แวร์ไอ้ตัว access point ที่เป็นตัวเถื่อนก็เป็นตัวคล้ายๆกับฟีเจอร์นึงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็จะต้องมีระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเพื่อป้องกันให้กับพนักงานของโรงแรมด้วยผู้บริหารของโรงแรมอย่างเช่นเราจะต้องมีติดตั้งไฟวอลนะครับติดตั้ง IPS
ติดตั้ง IDS หรือไม่ก็พวก Data Leak Protection ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับช่วยในการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลออกไปจากองค์กรหรือว่าออกจากโรงแรมนี้เองนะครับซึ่งบางโรงแรมตอนนี้เจ้าของธุรกิจบางท่านก็ยังอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมากอันนี้ต้องแนะนำนะครับว่ามันเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอีกอันนึงครับในส่วนของการอำนวยความสะดวกแล้วพี่ถ้านอกจากในส่วนของ Wi-Fi แล้วมีอะไรบ้างไหมครับที่มันแปลกๆใหม่ๆคือเทรนด์2024นี่ควรจะมีแล้วก็จริงๆมันจะมีเทรนด์นึงที่กำลังค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียวก็คือการนำ NFC หรือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Near Field Communication มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรมจะมีโรงแรม Aerof สุขุมวิทนะครับเป็นโรงแรมแรกของประเทศไทยครับที่นำเทคโนโลยี NFC มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการแขกผู้เข้าพักครับเขาประยุกต์ใช้ยังไงนะครับก็คือเวลาเข้าเช็คอินโรงแรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เนี่ยจะมอบโทรศัพท์มือถือให้ยืมมาโอ้นึกว่าจะได้ฟรีมันก็จะไปเลยถ้าฟรีผมคงไปบ้างก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้จะติดตั้งชิป NFC แล้วก็แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Fingy แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้กลายเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดของโรงแรมก็คือสามารถใช้เพื่อแตะประตูเพื่อเข้าห้องพักแตะลิฟต์เพื่อกดลิฟต์ไปชั้นที่ต้องการหรือว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือ Fingy เนี่ยสามารถใช้ควบคุมรีโมทคอนโทรลทำหน้าที่แทนรีโมทคอนโทรลทีวีในห้องพักก็ได้หรือจะควบคุมระบบแสงควบคุมแอร์คอนดิชันในห้องพักก็ได้เหมือนกันดีนะพี่เจ๋งๆครับเพราะว่าเจ๋งดีผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่า1ผมว่าประสบการณ์ของตัวเองก็คือเวลาเราไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ไม่พกกระเป๋าตังค์ไปหรอกเพราะเรากลัวกระเป๋าตังค์หายใช่ครับแต่เราพกสมาร์ทโฟนแน่นอนนะครับเพราะไปถ่ายรูปไม่กลัวหายไม่กลัวหายด้วยนะครับแล้วยิ่งสมาร์ทโฟนของโรงแรมด้วยหายก็ช่างไปหายก็สามารถดิสได้ไงตามหาได้ผมว่าน่าจะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จ่ายเงินได้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแบบว่าแล้วว่ายน้ำเสร็จเหนื่อยๆแล้วจะเลี้ยงสาวก็ไปซื้อเลยก็ไอเทคโนโลยี NFC เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการต่อยอดในการสร้างระบบ e-wallet ครับนะครับก็คือเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปในอนาคตเราก็คงไม่ต้องพกละเรื่องของกระเป๋าตังค์เรื่องของบัตรเครดิตอะไรเงี้ยทุกอย่างไปอยู่บนตัวแท็บเล็ตหรือไม่ก็ตัวสมาร์ทโฟนไปเลยนะครับเพื่อสามารถจะตัดบัตรตัดเครดิตอะไรไปได้เลยเอาละครับมาต่อนิดนึงครับก็ในส่วนของเมื่อกี้เราคุยถึงในเรื่องของ1การตอบรับลูกค้าแล้วครับหลังบ้านแหละพี่ซอฟต์แวร์อะไรที่ช่วยจัดการหลังบ้านได้บ้างครับธุรกิจโรงแรมก็คือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอย่างมากกับธุรกิจโรงแรมก็คือธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขาจะมีกลุ่มซอฟต์แวร์ที่จะมาใช้งานเขาเรียกชื่อย่อๆว่า PMS ครับตัวเต็มๆคำเรียกเต็มๆก็คือ Property Management System ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจการทำงานของโรงแรมก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระบบงานหลังบ้านทุกอย่างของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีระบบการจองห้องพักระบบการให้บริการโทรศัพท์ซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถลิงก์เข้าไปกับระบบการเปิดล็อกประตูหรือระบบควบคุมไฟฟ้าภายในโรงแรมก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้คุณเพชรครับถามนิดนึงมันเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยหรือคนต่างชาติครับก็มีทั้งสองฝั่งครับถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่มาจากต่างชาติเขาก็จะนำซอฟต์แวร์จากต่างชาติเข้ามาใช้งานซื้อลิขสิทธิ์มาใช่ครับผมแต่ว่าสำหรับคนไทยเองเนี่ยเป็นที่น่าภูมิใจว่าซอฟต์แวร์ไทยเนี่ยก็มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของต่างชาติเหมือนกันของเราก็ผลิตได้เองใช่ครับซอฟต์แวร์ของเราที่มีที่นิยมใช้กันแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับโลกของเรามีชื่อว่าคอมบันชีเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเป็นเทวายที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยเองจะยกตัวอย่างให้อย่างโรงแรมเซ็นทาร่าเครือใหญ่เนี่ยโรงแรมร้อยกว่าโรงก็คือเขาเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ PMS ของต่างประเทศเนี่ยมาเป็นซอฟต์แวร์ไทยเป็นคอมบันชีตัวนี้เหรอใช่เพราะมันสามารถเข้ากับรูปแบบการทำงานเขาได้ดีกว่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศผมว่าการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นไทยก็ดีอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณกอล์ฟแล้วก็คุณเพชรคือ1มันเป็น localize นะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเวลาเมนูบางอย่างอาจต้องยอมรับบางทีภาษาอังกฤษเรายากไงคือหลายๆอย่างเราใช้ภาษาไทยอะไรมันง่ายคอนฟิกง่ายพวกนี้นะครับคือการเทรนนิ่งหรือการฝึกสอนจะง่ายกว่าใช่ครับพูดถึงโรงแรมหลายๆโรงแรมเนี่ยเราก็มีตัวอย่างนะครับที่นำเอาเทคโนโลยีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับได้ดูว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงแรมเนี่ยเราก็มีตัวอย่างโรงแรมจริงๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือจะมีผมมีโรงแรมเจ๋งๆอยู่หลายที่เหมือนกันในประเทศไทยที่เขานำเทคโนโลยีทางด้าน IT ไปประยุกต์ใช้อย่างโรงแรมแรกก็คือ
อยู่ที่จังหวัดพังงาเกาะยาวน้อยคุณโป้น่าจะจำได้เราเคยไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะครับบอกออกตัวไว้ก่อนครับผมนึกว่าพามาเปิดตัวอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับพอดีว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าโอ้โหระดับหลายดาวเลยแหละใช่ครับเกิน5ดาวอีกก็คือเกิน5ดาวอีกโรงแรมนี้ตั้งอยู่บนเกาะพังงาเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาครับผมเกาะยาวน้อยไกลแค่ไหนครับลองคิดดูว่าเรานั่งเรือสปีดโบ๊ทจากฝั่งจังหวัดพังงาเนี่ยไปเกาะยาวน้อยใช้เวลา40นาทีโอ้อย่างนี้ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยดิพี่ผิดคาดเลยครับพอไปถึงในโรงแรมเนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์โรงแรมก็คืออยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแต่ว่ายังสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีก็คือในโรงแรมเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตให้บริการมีระบบ IT ต่างๆการติดต่อสื่อสารทุกอย่างครบถ้วนเหมือนอยู่ในกรุงเทพแต่สิ่งสำคัญที่เขาทำก็คือเขาแฝง IT ไปเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดีเรียกได้ว่าอย่างเช่นตัวอย่างตัว access point เนี่ยเรามองไม่เห็นนะคือมันอยู่ตามจุดต่างๆอยู่ตามมุมต่างๆแต่ว่าสัญญาณนี่สุดยอดเลยนะครับไม่น่าล่ะคอนเซ็ปต์ถึงตรงระดับมากกว่า5ดาวครับคิดดู5ดาวแค่ไหนก็ทางเจ้าหน้าที่ทางผู้บริหารโรงแรมเล่าให้ฟังว่าเคยมีดาราระดับฮอลลีวูดหลายคนนะครับมาเหมาห้องทั้งหมดของโรงแรมเนี่ยเพื่อจัดเลี้ยงจัดงานปาร์ตี้ในนั้นน่ะอ๋อพี่โพสสนใจจะเหมาให้ไปกับเราไหมผมแค่คืนนั้นผมก็รู้สึกคือเราไปเนี่ยไปฟรีนะฮะก็เป็นไปสัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอได้ยินราคาแล้วโอ้โหไม่กล้าอ๋อแสดงว่าก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการคือจุดขายเลยคือการนำเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ทำให้เป็นจุดขายใช่ครับนี่คือน่าสนใจมากอ๋อผมลืมบอกชื่อโรงแรมไปครับผมชื่อโรงแรมว่า Six Sense Highway ครับโอ้ก็คือชื่อโรงแรมก็บอกแล้วเราหลีกหนีจากสิ่งวุ่นวายในเมืองไปสู่ธรรมชาติสัมผัสที่6สัมผัสที่6ครับ Six Sense สัมผัสที่6ผมคิดถึงหนังเลยหนังเรื่องอะไรครับ Six Sense Blue Village ใช่โอ้โหอายุเท่ากันแน่ๆ3คนนี้ดูครับผมเกิดไม่ทันแต่ผมดูจากเว็บไซต์มาอ๋อนะครับถ้าวันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ในการจัดการเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับทางพี่เพชรเฉพาะแนะนำได้ไหมว่าถ้าเกิดวันนี้ผมจะเปิดโรงแรมสาขาอยากจะเอาซอฟต์แวร์มาจัดการเนี่ยอย่างเช่นซอฟต์แวร์ของคนไทยเนี่ยเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่เราจะนำไปใช้ก็ได้ก็จริงๆอย่างฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับซอฟต์การบริหารจัดการโรงแรมก็คืออย่างฟังก์ชันในการบริหารจัดการทางด้านการเงินบัญชีการเงินและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือฟังก์ชันทางด้านการตลาดซอฟต์แวร์ในกลุ่ม PMS เนี่ยจะมีความสามารถทางด้านการรวบรวมข้อมูลทางการขายการตลาดมาวิเคราะห์เป็นลักษณะที่เรียกว่า business intelligence นะครับเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจต่างๆว่าเอ๊ะช่วงนี้ควรจะทำโปรโมชั่นยังไงดีช่วงนี้เป็นช่วงโลแล้วนะควรอัดโปรโมชั่นเข้าไปหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงไฮก็อาจจะลดโปรโมชั่นมาได้เป็นการวิเคราะห์ได้เลยว่าพฤติกรรมของผู้เข้ามาพักเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นคำแนะนำเบื้องต้นให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ข้อมูลดีๆนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เพชรจะมาพบกับเราอย่างนี้ทุกสัปดาห์ที่4ใช่ครับนะครับแล้วจะมีโซลูชันดีๆอย่างเงี้ยมาอัปเดตนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ข้อมูลดีๆจากทางเรานะครับในช่วงของแคปพิเศษนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับแน่นอนครับฝากเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของ Facebook ให้ Facebook นะครับแล้วก็ Twitter ของทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็มีอะไรไปสอบถามได้นะครับเรายินดีให้คำแนะนำตลอดนะครับข้อมูลดีๆของเราวันนี้ยังไม่หมดนะครับเราจะมีช่วงสุดท้ายของเรานะครับพี่โป้ครับนั่นก็คือเป็นช่วงของการแคสโซเชียลประกวดคลิปกันหน่อยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่เพชรมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันครับกับช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงแคสโซเชียลครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ในก็สิบโซเชียลรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้องกอสซิปโซเชียลคุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นครับ
กลับมาพบกับช่วงแคสโซเชียลครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เราอัปเดตคลิปดีให้ท่านผู้ชมนะครับนำไปประยุกต์ใช้นะครับเอาเป็นไอเดียก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับแต่ว่าไม่ใช่เรา2คนนะครับอารุเขาก็ฝากเรามาจริงป่ะถึงบอกวันนี้เขาหยุดก็จริงแต่ว่าเขาก็ฝากเรามาครับเขาบอกว่าคลิปเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าคลิปเขาต้องเด็ดโอ้โหต้องอยากดูแล้วเป็นไงเด็ดขนาดไหนเขาบอกว่ารับรองว่าชนะเราแน่นอนจริงเปล่าครับซึ่งเราแน่นอนครับอันนี้ต้องแนะนำก่อนว่าเราจะมีการให้โหวตคลิปครับใช่ไหมครับซึ่งจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปที่ชนะเราจะส่งผู้โชคดีในนั้นใช่ครับก็หวังว่าท่านจะโหวตคลิปผมนะครับครับโอ้โหไม่ค่อยเลยนะครับท็อปก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางอารุฝากมาซึ่งต้องบอกว่าเรียกได้ว่าโอ้โหไม่รู้ว่าคลิปเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูพร้อมกันครับผมไปดูคลิปกันเลยครับครับอะไรคลิปอ๋อคนธรรมดาทั่วไปถ่ายมีจักรยานไอเหมือนที่ออกกำลังกายอ๋ออ๋อแสดงว่าจะมาเป็นเหมือนกับแนวออกกำลังกายครับดูดินั่นก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับคุณก๊อฟผมว่าก็คงจะเป็นการออกกำลังกายหมู่ฮะไม่มีไฟอ๋ออะไรนี่ติ๊ดติ๊ดเฮ้ยโหเริ่มดีแล้วปั่นแล้วมีไฟด้วยนี่เจ้าตัวไม่มาฝากคลิปอย่างนี้มาเลยมีเพลงด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงโอ้โหสาวๆทั้งนั้นเลยปั่นใหญ่เลยปั่นใหญ่โอ้โหดูท่าทางนี่ตุ๊บเอาผู้ชายทำไมต้องถอนเท้าไม่ต้องเท้ารีบปั่นเลยโอ้ผมว่าเก๋ดีนะแบบมันมีแบบไอเดียดีนะฮะแล้วถ้าเกิดตอนเช้าทำไงเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นผมว่าเฮ้ยมันมีใครมันรู้สึกเมื่อกี้นี้มันโอ้โหเต้นกันใหญ่ตำรวจมาเนี่ยตำรวจมองโอ้โหถอนแล้วเป่าผ่ากันเลยครับนั่นไงนั่นเนี่ยรู้ส่งคลิปอย่างนี้มาเลยครับตัวไม่มาของชอบหมอรู้โอ้โหปลาคนนี้ปั่นใหญ่อันนั้นไงอะไรครับสุดท้ายแล้วชีวิตนะโอ้อ๋อ 2,000 แคลอรี่ลดไปแล้วคุณลดไปแล้วครับผมโฆษณาอมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นโฆษณาน้ำดื่มนะอู้ฉลาดมากไอเดียเก๋มากดูดิคือปั่นแล้วเหนื่อยใช่มั้ยผมว่าไอเดียดีนะครับผมโหไอเดียดีเจ้าตัวไม่อยู่ส่งแบบไอเดียนี้มาโอ้น่ากลัวกันนะคลิปนี้แต่พี่ว่าธรรมดาสู้ของก๊อฟไม่ได้ใช่ไหมอันนิดนึงคลิปผมมันต้องเจ๋งแล้วเจ้าตัวไม่อยู่ครับผมก็เลยต้องอวยกันหน่อยอวยกันหน่อยครับผมไปก่อนใช่แต่ต้องยอมรับนะครับว่าคลิปนี้ผมว่าผมได้ไอเดียนะคือเขาเป็นคลิปโฆษณาน้ำดื่มนะครับผมเคยดูอยู่เหมือนกันไม่ได้เคยดูจบอ่ะดูนิดหน่อยนะครับอ๋อเป็นไอเดียที่เผื่อท่านผู้ชมนะครับหรือคนที่เป็นออกแบบไอเดียพวกเกี่ยวกับสื่อโฆษณาใช่ฮะเขาใช้เรียกว่าแนวคิดใหม่แนวคิดใหม่ๆมาทำไปสร้างสรรค์ดีแต่ว่าเห็นบอกก๊อฟบอกว่าเหนือกว่าของรู้เหรอผมก็มีเป็นคลิปที่เป็นแนวๆอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการโฆษณาอะไรแต่ก่อนอื่นพี่โป้ครับครับถ้าพี่โป้เวลาซ่อมโทรศัพท์เนี่ยเขามีโหลดแอปให้พี่ฟรีพี่เอาไหมเอาสิครับใช่ไหมฮะชอบเดี๋ยวผมมีแอปนึงที่ผมไปดูคลิปมาแล้วผมอยากให้พี่โป้ลองโหลดดูได้เลยเราไปดูกันดีกว่าแอปอะไรครับมีคำเตือนก่อนเลยไหมมีคำเตือนเลยเหรอครับโอ้โหนี่เขาบอกว่าอะไรนะเดียวคัสเตอร์คือลูกค้าจริงเลยเหรอครับก็ต้องบอกว่าหน้าตานี่ไม่ใช่ผมนะฮะแต่เขาบอกว่าอันนี้เขากำลังบอกเขาเป็นร้านซ่อมมือถือซ่อมมือถือนี่ไงสมาร์ทโฟนรีแพร์กรณีที่เสียเงี้ยมีเครื่องมีปัญหามาเครื่องเสียผมก็มาซ่อมปกติถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าเขาโหลดแอปพลิเคชันพิเศษให้มันสามารถทำอะไรได้บ้างแอปพลิเคชันนี้เริ่มต้นนะครับครับกดปุ๊บอุ้ยแจ๋วดีอ่ะไอ้กดแล้วไฟดับเหรอเออต้องร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวไปซ่อมหน่อยแต่ไม่ได้ไฟดับอย่างนี้แค่อย่างเดียวเอาหรอยังไงต่อครับถ้าพี่สามารถสั่งไฟลองดับได้เฮ้ยโอ้โหอย่างนั้นเหรอเนี่ยแอปไหนเนี่ยโอเคชอบมากชอบไหมพี่โตชอบถ้ามันกดได้อย่างนี้โอ้โหแจ๋วเนี่ยเป็นแฮกเกอร์ยังครับนี่มันถ่ายที่ไหนเนี่ยงงนะเนี่ยร้านแถวไหนครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาป่าเป็นไฟเขียวได้ด้วยแจ๋วเลยแต่ถ้าเป็นไฟเขียวแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะฮะโอ้คงจะแบบปากค้างเลย
คือแบบย้อนเลยตำรวจมาเลยครับเกิดอุบัติเหตุเลยนะพี่กดแค่ครั้งเดียวคือบางครั้งเราสนุกเนี่ยแต่เกิดอย่างนี้ว่ามันคงแปลกๆเนี่ยคือแบบไปซ่อมมือถือแล้วก็มีคนใส่แอปมาให้อย่างนี้นี่แล้วตำรวจนี่เขาจะจับใครเขาจับคนกดเลยเขาบอกเลยเขาไม่ได้กดเลยคุณนี่ผู้หญิงกดเขาหมดเลยอ่ะจะแก้ตัวยังไงครับนี่นั่นนี่เอาภาษาจีนเลยครับออกเลยครับออกอาการเลยคือมันงงจริงนะคือแบบอยู่ดีๆมีแอปพลิเคชันที่แบบบางอย่างมันใส่ในเครื่องเราตอนแรกก็ปิดไฟมันไม่โอเคอ่ะแต่ปรากฏว่าเกิดมาปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรมาแฮกเขาคุณต้องอ่านดูครับครับมันเป็นเกมเป็นเกมใช่โปรโมท Watch Dogs เกมนะฮะใช่ครับอืมเป็นเกมที่เป็นแนวแฮกเกอร์ไงเครียดนะเมื่อกี้ดูท่านางเครียดเลยนะทุกคนโอเคแจ๋วดีครับทุกคนนี่ก็เตรียมมาหมดเลยนะครับครับต้องบอกว่าเขาลงทุนมากนะครับเขาลงทุนมากโอเคเกม Watch Dogs แน่นอนนั่นไงโอ้โหเป็นไงฮะแจ๋วครับแจ๋วเป็นไงพี่ครับโปรโมทเกมอย่างนี้ลงทุนเยอะไหมพี่ตกใจนะคือเอาเนี่ยไปซ่อมแล้วก็ใส่แอปมาตอนแรกปิดไฟพี่อุ๊ยโอเคนะดูเท่ดีแล้วก็มีเอาเงินออกมาพอเมื่อกี้มากดเป็นไฟเขียวปุ๊บเครียดเลยนะแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วก็เจอจริงคงอึ้งนะครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคลิป2คลิปก็ใช้ได้ครับผมต้องบอกว่าเป็นระดับใช้ได้นะครับแต่ว่าไปดูคลิปของพี่ดีกว่านะครับจะเรียกว่าระดับเยี่ยมยอดเกรด A ต้องบอกว่าเกรด A นะครับคัดมาเลยคัดมาเลยเพื่องานนี้เพราะเรามีประกวดใช่อันนี้ยอมไม่ได้ครับเอาละครับจะดูว่า A จริงหรือเปล่าจะเทียบกับคลิปผมว่าน่าจะวินสุดเลยนะครับลองไปดูกันดีกว่าว่าคลิปของคุณพี่โป้เราเนี่ยนะครับครับจะ A ขนาดไหนไปดูกันเลยครับนี่มาแล้วครับก็อันนี้เป็นการชกระหว่างปาเกียวกับเมเวเธอร์แต่ให้ดูว่าเขาใช้ระบบการทำภาพแอนิเมชันแบบ stop motion คือเอาหุ่นโมเดลเนี่ย stop ลองดูก่อนโอ้โหเป็นไงมีภาพแปลภาพบนที่นอนสวยมากเป็นไงครับนี่มีสายตามีนี่ด้วยครับคือเอาหุ่นโมเดลมาทำทีละเฟรมทีละวินาทีทีละเฟรมเลยแหละขยับปากได้เลยใช่ครับเป็นการต่อสู้กันเลยนะครับคือปกติเราซื้อหุ่นโมเดลมาอย่างมากก็ตั้งโชว์ใช่ครับแต่คนนี้เนี่ยที่656 production เอามาทำเป็นหนังแอนิเมชันเล็กๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ชอบสะสมหุ่นพวกนี้นะครับก็คงจะมีไอเดียเอามาประยุกต์ใช้บ้างเนี่ยโอ้โหเนียนไหมโอ้โหโดนเต็มๆครับแต่คือเก่งนะใครจะชนะเนี่ยต้องดูนะครับแต่ว่าต้องให้ดูว่าเนี่ยเวลาเขาตัดต่อกันเนี่ยมันมีด่างด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะนะครับผมว่าไอเดียกระตูนี้เจ๋งนะแล้วก็เขาโชว์เอฟเฟกต์ได้หลายแบบคือมันคือตอนแรกที่ดูอ่ะรู้สึกว่าทำได้ยังไงเราแค่ถ่ายก็ลำบากแล้วในการทั่วไปแต่ว่านี่เป็นกระตูนเลยการจัดวางแขนขาเพราะมันแบบไม่ได้ง่ายเลยนะครับใช่ครับบอกโอ้โหเก็บรายละเอียดเยอะนะเยอะครับเยอะนี่มีปล่อยแสงนี่คือเอฟเฟคทั้งนั้นเลยนะครับก็โอ้โหมีขึ้นเต่าดังน้ำบอลสั้นเลยครับครบเลยนะครับพลังขึ้นโอ้โหดูครับก็คือปากเกียวกับเมเวเธอร์จริงๆเขาก็เป็นคู่ชกกันนะครับนักมวยจะเป็นโมเดลอันนี้มีแท็กแมนแท็กแมนผีชนะเลยครับครับโอ้โหเจ๋งนะพี่ครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแนวแบบวัยรุ่นนะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนโหวตกันดีกว่าว่าวัดกันที่คะแนนโหวตนะครับก็โหวตให้เรานะครับทั้งก๊อฟแล้วก็ของพี่ส่วนของอารุไม่อยู่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอารุดูรายการอยู่นะนะครับก็ต้องฝากนะครับท่านผู้ชมก็ผมว่าไอเดียแต่ละคลิปยังไม่เหมือนกัน
ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะอย่างเช่นการโฆษณาอย่างแรกคือสุขภาพเขาจับตรงประเด็นชอบเหมือนกันแล้วก็ไอเดียของผมเกมเนี่ยก็สร้างสมมุติจริง อย่างพี่เนี่ยทีมงานเขาเป็นการโฆษณาเหมือนกันเป็นโปรดักชันว่าเขามีความสามารถในการใส่รายละเอียดได้มากนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับที่การนำสื่อโฆษณาเนี่ยพยายามหาไอเดียใหม่ๆใช่ครับแล้วก็ประยุกต์มาใช้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องก็วันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะมาดูคลิปกันแล้วเรายังมีประกวดกันก็คือโหวตแล้วเดี๋ยวเอาของรางวัลไปใช่ครับก็ผมได้เตรียมกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าดีๆเป็นกระเป๋าเป้นะครับก็มามอบให้กับทางผู้ร่วมโหวตกับเราครับผมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับในส่วนของรายการของเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น.นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับแคทไฟกรุ๊ปนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนเพจทั้งของพิงโป้ด้วยเหมือนกันครับวิดีโอไอทีโป้นะครับทั้งสองแฟนเพจเนี่ยยินดีนะครับในการร่วมกิจกรรมหรือข้อมูลดีๆอัปเดตตลอดเวลานะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ชมไม่ทันเราทำไงพี่ก็ไปดูย้อนหลังนะครับ youtube.com นะครับ /catfightgroup เช่นเดียวกันวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลรายการต่างๆย้อนหลังให้นะครับมีหลายรายการเลยครับป๊อปและยังนะครับฝากไว้ด้วยก็คือเรามีการ2คนไปได้ร่วมในการจัดรายการวิทยุใช่ครับ 98.5 ชื่อว่าเสียงจากสายลมสเปเชียลก็ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงนะครับดูรายการเราตอนวันเสาร์แบบนี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะครับก็ไปฟังเสียงของพวกเราอีกครับผมส่วนวันนี้นะครับพวกเรา2 คนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ